สำหรับในช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การสร้างฟอร์มพื้นฐานนะครับก็เพื่อจะได้คุ้นชินกับการนะครับป้อนคำถามแล้วก็เลือกประเภทคำถามนะครับก่อนที่เราจะไปทำฟอร์มแบบที่ลึกกว่านี้นะครับหรือว่ามีข้อคำถามซับซ้อนกว่านี้นะครับซึ่ง โดยหลักๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบบสอบถามแล้วก็แบบทดสอบนะครับหรือข้อสอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างฟอร์มกันเลยนะครับผมจะไปที่ Drive นะครับไร่ของฉันอ่านี่นะครับก็จะเข้าไปที่ Google Drive นะครับหรือใครจะไปในส่วนของหน้าฟอร์มหลักนะครับของ Google Form ก็ได้นะครับแล้วก็ เลือกฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้ผมมาที่ส่วนของ Google Drive ไปในส่วนของได v ์ของฉันนะครับแล้วก็มาอยู่ที่นะครับในส่วนของบริเวณโฟลเดอร์และไฟล์นะครับที่เก็บอยู่ในไดส์นะครับก็ปรับให้เป็นโฟกัสโหมดนะครับหรือเวลาเราเลื่อนลูกศรซ้ายขวา เขาก็จะอ่านชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์นะครับที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะครับมายังส่วนตรงนี้นะครับส่วนโฟลเดอร์และไฟล์นะครับในไดรฟ์ของเรานะครับจากนั้นก็นะครับเราจะไปที่เมนูใหม่นะครับไปแบบรวดเร็วนะกดตัว C ไปเลยนะครับ C folder หนึ่ง of แโอเคผมจะเลื่อนมาที่ form เลยนะครับ Google 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 sub menu set up แป นะครับเจอ google form แล้วลูกศรขวาเข้าไปครับแบบฟอร์มเปล่า1ออ่อ่ามผมจะไปที่แบบฟอร์มเปล่านะครับเพราะว่าในนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับแบบทดสอบที่ไม่มีข้อมูล2ออ่าอแบบทดสอบจากเทมเพลต3ามสามโอเคนะครับมี3อย่างนะจากเทมเพลตแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราเลือกอันแรกเลยนะครับแบบแบบฟอร์มเปล่า1ออ่3แบบฟอร์เมบบรเปล่านะเพราะเราสร้างแบบฟอร์มทั่วไปนะครับเจอแนละ้ว enter เข้าไปเลยครับ กำลังทำงานยกเลิก Browse mode Busy About blank key dash Google เพ <pe> ิ่มคำถาม Button นำเข้าโอเคนะครับหลังจากที่เราเปิดนะครับหน้าฟอร์มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกรอกข้อมูลนะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นช่อง Edit box นะครับอันนี้ผม Control Home มาก,ก่อน Out of list button หน้าแรกของฟอร์มโอเคนะครับฟอร์มนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างว่าเป็นในส่วนของฟอร์มเพื่อที่จะขอนะครับ ช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่วงเวลานะครับของผู้กรอกฟอร์มว่าสะดวกให้ทางเราติดต่อกลับไปในเวลาไหนนะครับอันนี้ผมจะทำฟอร์มเป็นบริการนะครับแจ้งข่าวสารนะครับแล้วก็แจ้งในส่วนของการเช็คแล้วก็ผลการซ่อมอุปกรณ์ไอทนะครับในส่วนตรงนี้นะครับของร้านยอดไอทีสว c ต ก็คือเป็นร้านคอมพิวเตอร์นะฮะนี่ผมสมมติขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลไว้ใน m มค r o s เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับจริงๆเพื่อความรวดเร็วก็เตรียมข้อมูลไว้ก่อนก็ดีนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคิดข้อมูลแล้วก็กรอกนะครับผมไปที่ m มค r o s เซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะแบบแบบฟอร์มรับข่าวสารแบบฟอร์มรับถกโอเคนะครับในเมครัพเซิร์ฟเวอร์ผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับในส่วนของข้อมูลแรกนะครับชื่อแบบฟอร์มหรือว่าชื่อไฟล์นะฮะอ่า แบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเทคซ่อมอุปกรณ์ IT ทรานยอด IT Service โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของชื่อฟอร์มนะครับแล้วผมจะเอาเป็นชื่อไฟล์ด้วยนะครับทั้งชื่อไฟล์และชื่อแบบฟอร์มเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นในส่วนของแบบฟอร์มรับข่าวสารนะครับการเช็คก,การผลการซ่อมต่างๆนะครับที่จะแจ้งไปยังผู้รับบริการ,นะรของร้าน ยอด IT s e r v i c e นะครัผม copy ไปเลยไลน์ฟิคแบบฟอร์มรับขาวก๊อฟสร็โอเคนะครับฟอร์มไม่มีชื่อมอบอ่าผมก็เอาใส่นะครับบลหน้าแรกของชื่อเอกสาร edit ตฟอร์มไม่มีชื่ออ่าเนี่ยตรงอีดดิทฟอร์มไม่มีชื่อนะฮะผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะฮะเอนเตเข้าไปในช่องป้อนลบข้อมูลเดิมออก <For> แล้วก็เอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปพีซีบล็อกนะครับบราส์มูดอ่าเนี่ยชื่อฟอร์มผมก็จะแบบนี้เลยนะครับบล็อด <But. S 1> ชื่อเอกสาร edit แบบฟอร์มรับข่าวสาร ผลการเช็คซ่อมอุปกรณ์ไอทีร้านยอด IT Service อ่าเนี่ยนะครับชื่อเอกสารก็จะตามชื่อฟอร์มผมเลยนะครับอ่าโอเคผมจะไปที่ชื่อแบบฟอร์มนะเมื่อกี้เป็นชื่อเอกสารนะชื่อไฟล์ที่เขาจะเก็บนะครับอ่ากดตัว e ไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับชื่อแบบฟอร์ม e d i t multiline อ่าชื่อแบบฟอร์มนะผมเจอแล้ว enter เข้าไป focus mode blank ยอด IT <Service> s e r v i c e selected อ่านี่เขากรอ,กอกให้อัตโนมัติแล้วนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนแบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไอทีร้านยอดไอทีเซอร์วิสออนเลโอเคนะ s e ครับ out of edit button เพิ่มส่วนชื่อแบบฟอร์ม edit multi line แบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเทคซ่อมอุปกรณ์ไอทีร้านยอดไอทีเซอร์วิสโอเคนะโอ้ oh. ตอนแรกนึกว่าต้องมานั่งกรอกเองนะครับโอเคชื่อไฟล์นะถ้าเรากรอกชื่อไฟล์ไปแล้วชื่อแบบฟอร์มก็จะตามชื่อไฟล์เลยนะครับอ่า uh, เป็นบริการรับข่าวสารนะครับแจ้งซ่อมผลการซ่อมต่างๆนะครับร้านยอดไอทีเซอร์วิสนะโอเคตรงนี้ เขากรอกให้ไวแล้วนะครับโอเคก็สบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเกดตัว e ไปเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นช่อง edit box นะครับคำอธิบายแบบฟอร์ม edit multi line อ่าคำอธิบายแบบฟอร์มนะครับก็แบบฟอร์มนี้นะครับก็คือสร้างมาเพื่ออะไรนะครับก็อธิบายสักหน่อยนะครับอ่เดี๋ยวผมเอาข้อความมาเลยนะฮะแบบแบบทางร้านชื่อโอเค line fee d ทางร้านยอด it service ขออภัยเป็นอย่างสูงที่ติดต่อคุณไปในเวลาที่ไม่สะดวกโปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อคุณในวันเวลาที่คุณต้องการ selected อ่าเนี่นะครับ <Copy. S 1> เป็นคำอธิบายนะครับแบบแบบฟอร์มรับอ่านะก็ทางร้านนะครับของคุณยอดขออภัยนะครับที่ติดต่อไปในเวลาที่อาจจะไม่สะดวกอ่าก็ให้ผู้กรอกแบบสอบถามนะครับกรอกข้อมูลนะฮะว่าอยากจะให้ติดต่อกลับไปในเวลาไหนนะแล้วก็จะให้ไปติดต่อ นะครับที่ช่องทางใดนะครับโอเคผม <Focus mode. S 1> เข้าไปที่ช่องป้อนนะครับของคําอธิบาย ace, แล้วก็วางข้อมูลนะวางเสร็จก็ escape mode. นะครับ out of edit out of edit คาอธิบายแบบฟอร์ม e d i t multi line ทางร้านยอด i อ Service ขออภัยเป็นอย่างสูงที่อ่าเนี่นะฮะเขาก็จะมีข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้นะครับในคําอธิบายนะครับตรงนี้ก็นํามาเกาะเข้าไปนะครับเมื่อเราก่อคําอธิบายเสร็จแล้วนะครับ อันนี้เป็นแบบฟอร์มง่ายๆนะครับเราก็จะไม่ได้ใส่ลูกเล่นอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อคําถามกันเลยนะครับก็กดตัว e ไปเลยนะครับหลักๆแล้วข้อคําถามก็จะเป็น edit นะครับอ e m a i l ที่ถูกต้อง edit available อ่าโอเคอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอ่าอีเมลที่ถูกต้องตรงนี้ก็เนื่องจากว่าแบบฟอร์มนะครับนี้ก็คือ,อเปิดการรวบรวมอีเมลนะครับตรงนี้ อย่างที่ผมได้บอกไปว่าในส่วนของถ้าใครที่เปิดการรวบรวมอีเมลนะครับก็คือต้องการอีเมลของผู้กรอกฟอร์มนะฮะยังไงก็ต้องการอีเมลอยู่แล้วนะครับก็เมื่อเราเปิดนะเราตอที่จะเปิดการรวบรวมอีเมลนะครับตรงนี้แล้วในข้อคําถามนะข้อคําถามที่อยู่ในฟอร์มก็อาจจะไม่จําเป็นต้องขออีเมลเขาเขาอีกก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้นะขอเอขอเหมือนว่าเปิดนะครับการรวบรวมอีเมลก็คือเขาจะมีข้อคําถาม ขออีเมลโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปขออีเมลเข้าอีกในในข้อคําถามแนวที่เราจะสร้างเนี่ยก็จะดูนะครับซ้ําสอนนะครับโอเคตรงนี้อ่ะกดตัวอีวีอีกนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะในข้อคําถามที่ว่าอีเมลนะครับชื่อคําถาม added multi line คําถามไม่ระบุชื่ออ่าเนี่ยอันแรกแล้วนะครับเราถึงอันแรกแล้วนะชื่อคําถามนะอ่ะลองกดตัวอีบีอีกนะ ตัวเลือกคำถาม list with หนึ่ง items อ่าจะมาที่ตัวเลือกแล้วนะครับ no next edit field อ่าเนี่ยนะฮะตอนนี้ลักษณะของหน้าที่เรานะครับกำลังสำรวจอยู่ตอนนี้หรือกำลังสร้างอยู่ตอนนี้มีข้อคำถามแค่หนึ่งนะครับตอนเนี้ยมีอ่าให้จำไว้นะครับว่ามีข้อคำถามแค่หนึ่งกรณีที่มีข้อคำถามเยอะๆเราสามจะต้องกดตัว e ไปได้เรื่อยๆหรือ shift e นะฮะอ่า e echo นะครับเพื่อนะครับกด shift e เพื่อย้อน ย้อนกลับไปดูข้อมูลก่อนหน้านะรหรือกด E นะฮะเพื่อไปยัง Edit Box ถัดไปนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมกดช h i E ก่อนพี่ผมเลยมาละชื่อคำถาม e d i t Multiline คำถามไม่ระบุชื่อโอเคนะฮะอ่ะอันนี้ชื่อคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คำถามเข้าไปนะครับแบบแบบฟอร์มรับชื่อ Key Dash นำสกุลอ่ะนะครับลาย d ชื่อคีาแบบแบบฟอร์มคำถามนี้ผมเป็นชื่อนามสกุลนะครับโอเคผม Enter เ <Focus mode. S 1> ข้าไป Focus Mode อ่าแล้วก็ลบ คำถาม paste ล o อลิง blank นะครับลบข้อมูลเดิมของเขาเรียบร้อยนะครับใส่เสร็จก็ escape ออกมา browse mode นะเนี่ยเขาก็จะเป็นนะครับข้อคำถามนี้ Out <of> ชื่อคำถาม edit multi line ชื่อ key dash นามสกุลอ่าเนี่ยฮะชื่อคำถามก็จะเป็นชื่อนามสกุลน,นะครับชื่อคำถามตัวนี้ผมใส่ไปแล้วนะฮะปกตินะครับในการตั้งคำถามก็จะเป็น edit b o x นะครับอ่าเป็น edit b o x ก็คือให้ใส่ตัวหนังสืออยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นปกติกดตัว e สำรวจไปแต่ละข้อได้เลยนะครับ หลังจากที่เราสร้างชื่อคําถามแล้วเราต้องไปเลือกประเภทคําถามนะครับว่าเราจะให้เขานะครับตอบแบบไหนนะครับในตรงนี้นะก็คือเราถามชื่อกับนามสกุละให้เขาพิมพ์ตอบนะครับก็เดี๋ยวเราไปเลือกประเภทคําถามในะลูกศรล่างลงมานะครับเพิ่มรูปภาพในบรรทัดลงมาอีกครับประเภทคําถามประเภทคําถาม list c l a s s หลายตัวเลือกอะนะฮะนี่เจอประเภทคําถามแล้วนะครับ อ่ลิสต์ข้อเลนะเขาซ่อนอยู่นะครับผมเอนเตอร์เข้าไปผมจะเลือกนะครับในประเภทตรงนี้ก็เป็นคำตอบสั้นๆนะครับย่อนนะคำตอบสั้นๆ not selected 1 of 1 1อ่านี่คมี11อันนะฮะก็ลองเลือกลูกศรขึ้นลงสำรวจดูนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับโดยคำอธิบายนะครับก็จะนะครับอยู่ในสื่อการสอนช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับอ่านะครับผมในส่วนของสื่อการเรียนรู้นะครับสื่อการเรียนรู้ช่วงก่อนหน้าไปแล้ว นะครับว่าแต่ละตัวเลือกหมายถึงอะไรนะครับโอเคผมจะเลือกคำตอบสั้นๆนะครับเพราะว่าชื่อกนารันสกุลคงไม่นะครับไม่ยาวเท่าไหร่นะครับโอเคเจอแล้ว Enter เลยครับคำตอบสั้นๆหนึ่งอโอเคผมเลือกเสร็จแล้วกด e s c เ p e ออกมาครับ browse mode อ่านี่นะครับก็พอเราออกมาแนละ้วอ่ะเรากดตัว E ดูนะฮะข้อความคำตอบสั้นๆ edit unavailable อ่าเนี่ยนะคือตัวเลือกเขาก็จะเปลี่ยนเป็น ในส่วนของ Edit box นะแต่ถ้าเราเลือกเป็นอย่างอื่นนะครับเราเลือกเป็นในส่วนของ c h ็ค k Box หรือว่าในส่วนของตัวเลือกหลายตัวเขาก็จะให้กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับว่าจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปในตัวเลือกนะครับอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะกดตัว E อีกนะ No next edit field โอเคนะครตรงนี้ก็นะครับในส่วนเราก็ใส่คำถามข้อที่1ไปแล้วนะครับอ่าใส่คำถามข้อที่1ไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะใส่คำถามข้อถัดไป นะครับเราจะใส่คําถามข้อถัดไปก็เดี๋ยวให้เอาเราจะนะครับชื่อคําถาม e d i t mode ไปอยู่ที่ชื่อคําถามก่อนนะครับชื่อคําถามของของข้อที่เราทําปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็คือเรามีคําถามแค่หนึ่งข้อนะให้เราเลื่อนมาอยู่ที่คําว่าชื่อคําถามตัวนี้ก่อนนะครับชื่อคำถามอ่าแล้วกด escape นะครับเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับ focus mode focus mode แล้วก็นะครับกด escape ออกมาอีก่าออกมานะครับจากช่องป้อนนะครับ browse mode ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างคำถามนะขึ้นมาอีกนะวิธีง่ายๆจริงๆปกติก็เราอาจจะต้องใช้ปุ่มข้างบนนะครับว่าเพิ่มคำถามนะครับแต่ว่าถ้าคนตาบอดก็อาจจะนะมีวิธีลัดนะครับโดยการกดคอนโทรลชิปแล้วก็ Enter นะครับเดี๋ยวลองดูนะชื่อคำถาม edit multi line blank เพิ่มรูปภาพในตัวเลือก focus mode อ่าเนี่ยนะฮะ เขาก็จะเพิ่มคําถามใหม่เข้ามาให้เราแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คําถามได้เลยนะครับตอนนี้เขามาอยู่ในช่องป้อนให้อัตโนมัติแล้วนะครับมาอยูต่ตรงช่องป้อนตรงนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์คําถามขึ้นมาอีกนะครับแบบแบบเพจหนึ่งเซสชั่นชื่ออีเมลอ่าอีเมลอ่าอีเมลนี่ผมไม่ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าข้างบนได้ขออีเมลเข้าไปแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ อ่าเบอร์โทรศัพท์แล้วกันนะ l i n e เบอร์โทรศัพท์ครับแบบแบบสมรับ paste ทอทัก blank โอเคใส่เสร็จแล้วก็ escape ออกมานะครับ browse mode นี่นะก็จะเป็นคำถามนี้นะฮะ out of ชื่อคำถาม edit multi line เบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้อ่านี่คือขนาดที่สองนะครับขนาดที่สองอันนี้ผมจะมาเลือกตัวเลือกนะครับว่าจะเอาคำถามเป็นประเภทไหนนะฮะก็เป็นคำตอบสั้นๆนะครับ out of ประเภทคประเภทคำถาม focus ประเภทคำย่อหน้าย่อหน้าคำตอบสั้นๆหนึบอ่าเลือกคำตอบสั้นๆคำตอบ เจอแล้วก็ Enter นะฮะแล้วก็กด e อ c a p e ออกมาเลือกแล้วนะฮะตอนนี้อ่าผมรู้สอนขึ้นลงนะประเภทคำถาม list collapsed คำตอบสั้นๆโอเคนี่นะฮะเลือกแล้วนะครับอ่าเลือกไปแล้วนะครับที่ผมรูสอรขึ้นลงนะครับเพื่อที่จะเลื่อนอ่านนะครับเลื่อนอ่านว่าตัวเลือกได้เลือกไว้ถูกไหมนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะครับก็ถูกต้องนะครับในตรงนี้อ่าถ้าเรากดตัว E ไปอีกข้อความคำตอบสั้นๆ editor unavailable อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือกเฉยๆนะครับเป็นตัวเลือกแต่เขากรอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเลือกเป็นให้เขากรอกข้อมูลนะอ่าตรงนี้ก็จะทําอะไรไม่ได้นะฮะกดตัว e ไปอีก no next edit field. อ่านะครับไม่ไม่มีอ่าในส่วนของคําถามถัดไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวอ่าก่อนที่จะไปคําถามถัดไปนะครับเดี๋ยวอ่ามีนะครับมีมีจุดแนะนำนะเพื่อเพื่อทาให้ นะครับในส่วนของผู้เรียนได้เข้าใจนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงนะครับลักษณะของเขานะครเมื่อกี้นะที่ผมให้เอาเคอร์เซอร์ไปอยู่ตรงชื่อคำถามนะครับกดต้องกดเข้าไปช่องป้อนด้วยนะฮะแล้วก็ค่อยกดออกมานะฮะมีสาเหตุนะครับมีสาเหตุว่าเพราะอะไรนะครับอ่านะฮะก็นะตอนนี้เรามีคำถามอยู่2ข้อนะลักษณะของเขาก็คือ นะในการเพิ่มคำถามเขาจะเพิ่มคำถามถัดไปจากคำถามเดิมที่เคอร์เซอร์เราอยู่นะครับเขาจะเพิ่มคำถามถัดจากคำถามเดิมที่เคอร์เซอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับตอนนี้มีคำถามที่หนึ่งก็คือชื่อนะครับคำถามที่สองคือเบอร์โทรศัพท์เราอยากจะเพิ่มคำถามที่สามนะครับซึ่งจะให้คำถามอยู่ถัดจากเบอร์โทรศัพท์ ะจะให้คําถามอยู่ถาดจากเบอร์โทรศัพท์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาเคอร์อเซอร์นะครับไปไว้นะครับที่ข้อโทรศัพท์นะครับโดยการนะครับไปยังข้อคำถามนะข้อโทรศัพท์เลยนะครับข้อความคำตอบสั้นๆชื่อคำถาม e d i t d multiline เบอร์โทรศัพบบทพ์นี่นะเราก็ไปที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วกดเข้าไปในช่องป้อน enter เ,เข้าไป focus mode แล้วก็ Escape ออกมา mode. นะครับเพื่อให้เคอร์เซอร์นะครับเขารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่นะครับคำถามข้อไหนนะครับเพื่อเวลาเขาสร้างคำถามใหม่เขาจะได้เอาคำถามใหม่ไปอยู่ถัดจากข้อที่เรากำลังอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเราต้องการคำถามใหม่นะครับให้ไปอยู่ในนะครับอยู่ถัดจากคำถามเบอร์โทรศัพท์นะครับอ่า เมื่อเราเอาเคอร์เซอร์นะครับมาอยู่ที่ข้อของโทรศัพท์แล้วนะเราก็กดสร้างคําถามใหม่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดเลยนะฮะวิธีแบบรวดเร็วก็คอนโทรลชิป f t e เ t อรครับชื่อคําถาม Edit Multiline Blank เพิ่มรูปภาพในตัวเลือกอ่าเนี่ยนะฮะก็คําถามใหม่ก็จะมาอยู่ถัดจากโทรศัพท์แล้วนะครับ browse mode อ่ะเดี๋ยวจริงไม่จริงนะฮะอ่าเดี๋ยวลองลองเลื่อนดูกัน นะครับเดี๋ยวผมกด shift tab นะครับตอนนี้เราอยู่ในคําถามที่3แล้วนะครับอยู่คำถามที่3ก็คือถัดจากโทรศัพท์เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาอยู่ถัดจากโทรศัพท์จริงหรือเปล่านะครับอ่ะผมกด shift e นะฮะขออภัย shift e นะฮะเพื่อจะย้อนไปยังข้อคําถามของโทรศัพท์นะฮะข้อความชื่อคําถาม edit multi line เบอร์โทรศัพท์อ่าเนี่ยนะฮะชื่อคําถามเบอร์โทรศัพท์นะฮะ ผมกดย้อนคำถามไปอีกครับชิปอีกชื่อคำถาม e d d t multi line ชื่อ key dash นามสกุลเนี่ยเนี่นะครอ่าเขาก็จะย้อนไปที่ชื่อนามสกุลนะครับอ่าตอนเนี้ยผมมี3คำถามนะครับตอนเนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่คำถามที่อยู่ถัดจากเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าเป็นคำถามใหม่จริงหรือเปล่านะครอ่าจากก่อนหน้านี้มี2คำถามนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น3แล้วนะครับโดยคำถามใหม่จะอยู่ต่อจากคำถามเบอร์โทรศัพท์ดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะ เดวผมกดชื่อคําถาม a d d e multi line เบอร์โทรศัพท์อ่านี่นะฮะกดตัว e ไปนะฮะเพื่อที่จะไปยังข้อคําถามนะครับอ่ะกดไปอีกใช่หรือเปล่าชื่อคําถาม added multi line นี่นะครับอ่านะฮะกดตัว e มาแล้วก็เป็นชื่อคําถามนะพอดีผมยังไม่ได้ใส่คําถามเข้าไปนะครับเลยยังไม่มีคําถามนะครับตรงนี้อ่าก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวมานะครับแสดงอีก อีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราอยากจะให้นะครับอยากจะเพิ่มคําถามใหม่ให้อยู่ถัดจากชื่อและนามสกุลนะครับสมมติเราจำเป็นต้องอยากที่จะนะครับเพิ่มข้อคําถามนะครับให้อยู่ถัดจากนะให้อยู่ถัดจากชื่อและนามสกุลป <itar> กติก,ก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับถามแรกคําถามที่สองก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่เราไม่เอาเราจะให้เป็นชื่อนามสกุล แล้วมีคําถามอื่นนะครับมาแทรกนะครับขึ้นมานะครับมาแทรกเข้ามานะครับแล้วถึงจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะลักษณะของเขานะครับก็คือให้เอาเคอร์เซอร์นะครับไปอยู่ที่ข้อคําถามนะครับที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือให้เอาเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่คําถามชื่อและนามสกุลนะครับเพราะว่า เราต้องการที่จะให้เขาสร้างคําถามใหม่ถัดจากคําถามชื่อและนามสกุลไม่ใช่สร้างคําถามใหม่ถัดจากเบอร์โทรนะะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเคอร์เซอร์ไปนะเดี๋ยวผมชิฟแท็บนะไปที่ข้อคําถามชื่อและนามสกุลชื่อข้อคชื่อคาถาม e d i t multi line ชื่อ Key Dash นามสกุลโอเคนะตรงนี้อ่าอย่าลืมนะครับกด enter เข้าไปด้วย focus mode อ่าแล้วก็ escape ออกมานะฮะ อ,อย่าลืมเข้าไปในช่องป้อนแล้วก็ออกจากช่องป้อนเลยนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้เราอยากที่จะนะเคอร์เซอร์เราอยู่ที่ข้อนะข้อคําถามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดสร้างคําถามเลยนะครับดูว่าจะมีคําถามข้อใหม่อยู่ถัดจากชื่อแลนาสกุลจริงหรือเปล่านะครับสร้างคําถามก็กดปุ่มสร้างคําถามได้เลยนะครับกรณีที่ถ้าเป็นคนตาดีนะหรือคนตาบอดก็จะเลื่อนหาปุ่มก็ได้นะปุ่มเพิ่มคําถามนะ แต่เราใช้คีย์ลัดนะครับ Ctrl o Shift Enter ชื่อคคำถาม Edit Multiline Blank เพิ่มรูปภาพในตัวเลือก Focus Mode อ่านี่คำถามใหม่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากด Escape ออกมา <ow> จะดูซิว่าอยู่ถัดจากชื่อเรนานสกุลจริงหรือเปล่าเลยเรากด Shift Tab ขึ้นไปเลยนะคะับชื่อคคำถาม Edit Multiline ชื่อ k e y Dash นามสกุลอ่านี่นะครับอ่านะขออภัย s h i f อ่า จริงๆจะชิปแท็บก็ไดแแ้แต่อาจจะช้านะครับชิป e นะครับกดชิป e นะเพื่อไปยังกล่อง Edit ของคำถามที่อยู่ก่อนหน้านะครับตอนนี้เราก็เจอคำถามที่นะครับเป็นชื่อนา,นามสกุลแล้วนะครับอ่าแสดงว่าคำถามใหม่เนี่ยถือว่านครับใส่ได้ถูกต้องนะครับใส่ได้ถูกต้องเพราะว่าเขาอยู่ถัดจากชื่อนา,นามสกุลนะอ่าเดี๋ยวผมกด E มาเลยนะครับข้อความคำตอบสั้นๆชื่อคำถาม e d i t multi line นี่นะครับอ่าเนี่ยปกติแล้วเวลาคําถามที่อยู่ถัดจากชื่อนามสกุลก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะแต่นี่เป็นคําถามใหม่นะอ่าเป็นคําถามใหม่ที่เรานะครับอยากจะอ่าเพิ่มเข้ามานะครับอ่าแล้วกรณีที่อ้าวผมนะครับก็คือเออเราเราทาผิดนะฮะคือหมายถึงว่าเออเราเพิ่มข้ข้อมูลเข้ามาแล้วเอ๊ะเราอยากจะใส่ข้อคําถาม เข้าไปแต่ว่าเราเราไม่ใส่ละนะเมื่อกี้ผมอาจจะเออเราอยากจะขอชื่อภาษาอังกฤษเขาแต่เอาเอาจริงแล้วไม่เอาละไม่เป็นไรนะฮะ <IS IT ES> เขาจะใส่ชื่อภาษาไทยภาษา,า,าอังกฤษก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะลบข้อคําถามที่เราไม่เอานะครับออกนะฮะอ่ะเนี่ยโดยผมจะลบข้อคําถามท,ที่อยู่ถัดจากชื่อและนามสกุลนะซึ่งเป็นคําถามเปล่านะครับเป็นคําถามเปล่<ส>าอ<ย>่าก็เดี๋ยวผมจะลบคําถามนะครับ โดยเราเอาเคอร์เซอร์นะครับมาอยู่ที่ข้อคําถามที่เราต้องการนะครับซึ่งตอนนี้คือเป็นคําถามเปล่านะเนี่ยอีดิทบ็อกนะครับชื่อคําถาม e d i t ดมัล l ิ i ลน์แน่นะฮะชื่อคําถาม Edit m u l ล i ิไลนนะก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้กรอข้อมูลนะผมจะลบข้อคําถามนี้นะครที่ผมไม่เอาเนี่ยนะก็ Enter เข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็ Escape ออกมานะครับ b r Mode อ Escape ออกมาก่อนนะจากนั้นนะครับเราจะลูกศรล่างนะครับ เพื่อเลื่อนหาปุ่มลบคำถามนะฮะอันนีวเราเลื่อนหาเลยนะฮะ Out of the bot ประเภทคำถามประเภทคตัวเลือกคำค่าตัวเลือก button เพิ่มรูปภาพใน out of list radio button เพิ่มตัวหรือ button เพิ่ม button ทำสำเนารายการลบรายการอ่าเนี่ยฮะเราจะหาว่าลบรายการนะคะรับเลื่อนลูกศรล่างลงมาเร็วๆนะเจอคำว่าลบรายการหรือจะกดตัว b ก็ได้นะฮะ button ลบรายการ button อ่าเนี่ยหรือจะกดตัว b ก็ได้มาหาปุ่มว่าลบรายการนะครับแต่เราต้องเอาเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่ ข้อคำถามที่เราต้องการจะลบก่อนนะครับอ่าแล้วก็ค่อยออกจากช่องป้อนแล้วกดตัว b มาหาคําว่าลบรายการนะครับเมื่อเจอแล้วก็กด enter ครับแบบฟอร์มรับข่าวสารปึ๊บนะครับอ่าหลังจากที่เรานะครับกดปุ่มไปแล้วอ่าเดี๋ยวลองกดอ,อ่าเดี๋ยวเราลองนะครับว่าเขาลบจริงหรือเปล่านะโอเคเขากลับมาที่นหน้าแรกของฟอร์มคือเขาอยู่ที่ส่วนบนๆเลยนะครับตอนนี้นะยังไงการลบคําถามอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะ ในกรณีที่คําถามเรามีค่อนข้างที่จะ,ะที่จะมากนะครับโอเคเคเอร์เซอร์เขาเด้งมาข้างบนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากดตัว e ไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคําถามในส่วนของชื่อและนามสกุลนะฮะชื่อแบบคำอธิบายแบบชื่อข้อความคําตอบชื่อคําถาม e d i t multi line ชื่อ key dash นามสกุลโอเคผมกดมาเร็วๆนะฮะเจอชื่อนามสกุลแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองกดนะตัว e ไปอีกนะครับว่าจะเจอคําถาม นะครับที่ที่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลไว้หรือเปล่านะครับข้อความชื่อคำถาม e d i t multi line เบอร์โทรศัพท์อ่าหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็คำถามที่เราไม่ต้องการก็หายไปแล้วนะครับเมื่อกี้มีคำถามเปล่าอยู่นะครับอยู่ก่อนที่จะถึงเบอร์โทรศัพท์นะแต่ตอนนี้คำถามเปล่าก็หายไปแล้วครับเพราะว่าเราลบไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการลบข้อคำถามที่ไม่ต้องการนะครับก็ เวลาลบอาจจะระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเคอร์เซอร์เขาอาจจะกระโดดนะไปอยู่ส่วนแรกของหน้าเลยนะฮะส่วนแรกของหน้าเวลาเราจะมาหาคําถามอีกก็อาจจะค่อนข้างใช้เวลานะในกรณีที่แบบฟอร์มของเราอาจจะมีคําถามมากนะอาจจะยี่0คําิถามนะครับกว่าจะเลื่อนหาค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นการลบก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้มีไม่กี่คําถามไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ นะครับโอเคเราก็ได้ฝึกการลบการอันนี้ส่วนของแทรกข้อคําถามเข้าไปนะครับยังแบบที่เราต้องการแล้วยังไงลองดูนะครับลักษณะของเขาก็คือจะเพิ่มข้อคําถามนะครับอยู่อยู่ถัดจากคําถามที่เราโฟกัสไว้นะที่ผมให้ Enter เข้า Edit box และ Enter ออกมานั่นแหละนะเราเข้าคําถามไหนเขาก็จะเพิ่มคําถามใหม่ถัดจากนะคําถามที่เราโฟกัส ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปใส่ข้อคำถามนะครับที่อยู่ถัดจากเบอร์โทรศัพท์เลยนะฮะข้อความชื่อคำถาม Edit Multi Line อ่านี่ที่ผมสร้างคางไว้นะ,ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่หน้า Microsoft w o r d ก่อน p น g e งส e c t i o n 1ง 1. หมายเลขการซ่อมอุปกรณ์อ่าน,นี้เป็นคำถามหมายเลขการซ่อมอุปกรณ์นะครับอ่าโอเคนะ Line feed หมายเลขการซ่อมอุปกรณ์โอเคนะครับ แบบแบบฟรับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาหมายเลขการซ่อมอุปกรณ์ใส่ไปเลยนะครับ Paste out of edit ชื่อคำถามตัวเลือกชื่อคำถาม edit multiline โอเคผมลืมกด focus form mode เข้าไปนะ non name blank browse mode อ่านี่ฮะเมื่อกี้ผมเลยใส่ไม่ได้นะผมเลยวางข้อมูลไม่ได้ลืมกดเข้า form mode ก่อนนะครับเพื่อให้เขาเข้าช่องป้อนก่อนนะอ่าใส่เสร็จแล้วก็ค่อยกด escape ออกมาตอนนี้ข้อมูลผมใส่แล้วนะคร out of ชื่อคำถม edit multiline หมา <My> ยเลขการซ่อมอุปกรณ์ อ่าเนี่ยนะรตรงนี้นะครก็เดี๋ยวในส่วนของนะครับที่ผมให้ใส่ตรงนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่านะครับจะได้ค้นหาได้ถูกนะครับว่ารายการเออหมายเลขรายการซ่อมอุปกรณ์นะครับคือหมายเลขอะไรนะซึ่งเราก็จะเอาในส่วนของหมายเลขตรงนี้นะสมมติว,ว่าร้านคุณยอดนะคะคุณยอดไอทีเซอร์วิสนะครับเวลาลูกค้านะเอา อุปกรณ์ไอทีมาซ่อมนะเขาก็จะได้ข้อมูลการซ่อมแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับว่าจะบ่งบอกถึงวันที่ถึงช่วงเวลาอะไรต่างๆนะครับก็ให้เอาหมายเลขตัวนี้มาใส่นะ,ะในข้อคําถามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มคําถามใหม่เข้าไปเลยนะครับก็เคอร์เซอร์มาอยู่ที่คําถามหมายเลขอุปกรณ์แล้วนะครับก็เรากด control enter ไปเลยนะฮะเคอร์เซอร์เขาก็จะนะครับไปอยู่คําถามถัดไปเลยครับชื่อคําถาม edit multi line blank เพิ่มรูปภาพในตัวเรือง Focus mode โอเคนะเขาเข้าสู่ในช่องป้อนแล้วนะครับ Focus mode นะครับหรืออาจจะมี Sound ของ NVDA ประกอบนะครับผมปิดไว้นะครับเพื่อจะให้รู้ว่าโหมดไหนเป็นโหมดไหนนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวสับสนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมเอาข้อคำถามใหม่มาใส่เลยนะฮะแบบแบ p a พ e หนึ่งเซสชัหนึ่งุดไมช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับาช่วงเวลาที่สะดวกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับคับที่สะดวกให้ติดต่อกลับโอเคผมก o p ปีมาวางเลยนะไวไม้ blank โอเคจากนั้นก็ เอ้คออกมานะนี่ได้แล้วนะฮะชื่อ <of> คําถาม Edit Multiline ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับอ่านี่นะฮะ Edit multi ์มัลติไลตรงนี้นะครับก็ผมกรอกข้อมูลไปแล้วนะฮะจริงๆก็ถ้ามานั่งพิมพ์เองก็จะอ่าก็ทาได้เหมือนกันนะแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะเราเตรียมข้อมูลคัดลอกวางคัดลอกวางจะง่ายกว่านะครับอ่าโอเคนะครับอ่าในข้อคําถามนะครับโอ้ลืมไปนะครับในข้อคําถามอ่า หมายเลขนะครับหมายเลขเครื่องเดี๋ยวชิปแท็บกลับไปก่อนข้อชื่อคำถาม e d i t multi line หมายเลขการซ่อมอุปกรณ์อ่าหมายเลขการซ่อมอุปกรณ์นะอ่ขออภัยนะจะชิปแท็บนะหรือว่าจะชิป e ก็ได้นะฮะอ่าไปหาข้อคำถามนะไปหาข้อคำถามเขาเป็น edit block จริงต้องชิป e นะฮะผมติดอ่าชิปแท็บตลอดเลยนะจริงๆชิปแท็บก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างช้านะครับผมลืมตั้งประเภทคำถามนะครับของอ่าหมายเลขอุปกรณ์นะฮะอ่าที่ที่มาลับบริการ เราเอาเป็นคำตอบสั้นๆแล้วกันนะครับ Out ad, ข้อความ clickable ข้อความคำตอบสั้นๆโ <Okay, S 2> อเคเขาตั้งให้เราแล้วนะครับอ่านี่นะพอดีก่อนหน้าลืมดูนะครับก็ยังไงให้สังเกตให้ดีนะครับเวลาเราสร้างใส่ข้อมูลคําถามไปแล้วอย่าลืมเลือกประเภทคําถามเลยนะครับว่าจะเอาคําถามประเภทไหนนะเขาจะได้ตอบได้ถูกนะครับโอเคก่อนหน้านี้ลืมลืมเลือกแน้วนี่ But, ข้อความคาตอบสั้นๆ edit unavailable โอเคนะฮะตรงนี้โอเคเข,ข้าไปคำตอบสั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถัดไปเลยนะชื่อคำถาม a d d t d multi line ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อก,กลับอ่าช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อก,กลับนะครับอันนี้ผมจะเป็นช่วงเวลาให้เลือกนะครับอันนี้ให้เลือกนะเออไม่ต้องให้เขาพิมพ์เองนะเออเมื่อกี้นะให้พิมพ์เองทั้งหมดเลยนะแต่นี่เป็นช่วงเวลาคือผมจะให้เขาเลือกเอานะครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนประเภทคำถามเลยนะฮะ <Out of S 1> ประเภทคำถามประเภทคำถาม,ถาม list collapsed หลายตัวเลือก ประเภทคาถามหลายตัวเลือกโอเคถูกต้องแล้วนะครับผมจะมีตัวเลือกให้เขาเลือกนะครับอ่าหลายตัวเลยอันนี้ก็คือเลือกได้แค่1ตัวนะครับอ่ามีหลายตัวก็จริงแต่เลือกได้แค่หนึ่งตัวนะโอเคผมมีตัวเลือกให้เขาแล้วนะครับก็เราเลือกเป็นประเภทหลายตัวเลือกเดี๋ยวผมจะมากรอกนะฮะเดี๋ยวเรากดตัว E ไปเลยนะฮะตัวเลือกคําถาม list with หนึ่ง items ค่าตัวเลือก edit has auto complete ตัวเลือกหนึ่งอ่าเนี่ยนะฮะตรงนี้นะะเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราแล้วนะครับโดย ขึ้นมาให้เลือกนะฮะเริ่มต้นที่หนึ่งตัวเลือกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยใส่ข้อมูลนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาช่วงเวลามาใส่เลยนะฮะแบบแบบโฟมรับอ่ะเพจหนึ่งเก้าเจ็ดนาฬิกาขีดแปดเก้านาฬิกาอ่ะนี่นะเ<ะ>จ็ดนาฬิกาขีดครับอีกสูรเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับแบบแบบโมรับโอเคผมเอามาใส่ out <of> นะครับ out of list ตัวเลือกคำถาม focus mode อ่ะเข้าไปที่โฟกัสโหมดแล้วก็ลบข้อมูลเขาด้วยนะครับตัวเลือกหนึ่ง p a จจุดออ่ะแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปนะผมวางเลยนะ browse m โอ นี่ผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะตัวเลือกหนึ่งของผมนะครับเรียค่าตัวเลือก add a u t o complete 7นาฬิกาขีด9นาฬิกาอ่าเนี่ยนะฮะ7จ็นาฬิกานะฮะ9นาฬิกานะฮะโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะเพิ่มตัวเลือก add อ่าแล้วก็นะครับกรณีที่เราอยากจะใส่ตัวเลือกเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวผมก๊อปข้อมูลมาไว้ก่อนเลยนะ9นาฬิกาขีด12นาฬิกา อ่าอันแรกผมเป็น7จ็ดโมงถึงเก้าโมงะอันนี้ผมเป็นเก้าโมงถึงเที่ยงนะครับ l i n 9นาริกครับผมเอข้อมูลมาไว้ก่อนนะครับแบบแบบฟอร์มรับฮะผมมาที่ช่องเพิ่มตัวเลือกนะครับแล้วก็ enter เข้าไป focus mode ให้เขา focus mode นะแล้วก็กด enter ครั้งหนึ่งนะฮะอ่ากด enter ครั้งหนึง่งนําตัวเลือกออกตัวเลือกคําถาม list ถ้าตัวเลือก edit h o r i t complete selected ตัวเลือกสองอ่าเ,เนี่ยนะฮะหลังจากที่ผมกด enter เข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะ เพิ่มตัวเลือกที่2ขึ้นมานะฮะโดยเขาจะเข้า edit box ให้เราแล้วนะฮะนี่ค่าตัวเลือก edit has auto complete selected เจ็นาฬิกาขีดค่าตัวเลือก edit has auto complete selected ตัวเลือก2อ่าเนี่ยตัวเลือก 2, 2> นะครับก็ browse mode focus mode ต่เต่าววนอ่าอย่าเพิ่งจริงๆก็นะครับอย่าเพิ่งกดลูกศรขึ้นนะเมื่อกี้ผมลูกศรขึ้นแล้วเขาจะเลื่อนเลื่อนไปที่ตัวเลือกหนึ่งนะครับอ่าเลื่อนไปที่ตัวตัวเลือกหนึ่งเลยตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะอ่านให้นะแต่เขาไม่อ่านนะฮะก็ เวลาเข้ามาแล้วก็อ่านลูกศรซ้ายขวานะครับสำรวจนะครับซ้ายขวาสำรวจหรือรกดลบข้อมูลนะครับข้อทอลเตัวเลือก2แล้วก็กดแบ็ k สเปซ e 2 unselected แค่ครั้งเดียวนะครับแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็เติมข้อมูลเข้าไปเลยนะครับผมวางข้อมูลไปเลยหรือใครจะพิมพ์ก็ได้นะแล้วก็กด e s c a p e ออกมานะครับค่ตัวเลือกค่ตัวเลือก edit has auto complete selected นาฬิกาคีดับสิอนาฬิกาอ่านี่นะฮะ9านาฬิกาสนาฬิกาแล้วนะครับตรงนี้ รหรือนะครับถ้ากรณีทีนะ่เพื่อความมั่นใจเราปรับเป็น b r o w โหมดนะราบ b โหมดอ่าปรับเป็น b r o w โหมด d e นะก็กดในส่วนของตัวนะครับ insert space bar นะครับอ,อ,ยอย่างเมื่อกี้นะแสดงว่าเขาล็อกอยู่ที่ focus mode ฮะเวลาเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะแทนที่เขาจะอ่านข้อความให้เรารเขากลับไปที่ตัวเลือกหนึ่งนะซึ่งเป็น7จ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น b r o w โหมด d e นะเพื่อจะได้นะเลื่อนอ่านในส่วนต่างๆได้นะครับค <Radio, S 1> ่าตัวเลือกเสร็จ9นาฬิกาขีด -12 นาฬิกาอ่านี่นะครับตัวเลือกเขาจะเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มแบบๆนะครับเข้าไปอีก12นาฬิกาขีด -13 นาฬิกา line feed เที่ยงถึงบ่ายโมงนะฮะ12นาฬิกาครับ 12, อีกแบบผมได้ข้อมูลละเรากด e นะครับไปที่ edit box เพิ่มตัวเลือก add <Edit. S 2> เพิ่มตัวเลือก edit นะและ enter เ <Focus mode. S 2> ข้าไป focus mode อ่านะฮะจากนั้นก็ นนอีีกทึงตัวเลือกคำถาม list ค่าตัวเลือก edit and auto complete selected ตัวเลือกสามอ่านี่นะฮะเขาก็จะเพิ่มตัวเลือกขึ้นมาแล้วนะโดยเขาเขียนว่าตัวเลือกสามให้เรานะเราไม่เอาเราก็กด backspace ครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้เขา select ให้นะคร์เ c u r ์จะคุมดำนะครับคำว่าตัวเลือกสามให้นะแต่เราไม่เอาเราไม่เอาคำคานี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลของเรานะก็กด backspace ครั้งหนึ่งสม unselected แล้วก็วางข้อมูลเข้าไปนะครับ paste ดดวางข้อมูลเสร็จแล้วก็อย่าลืม e Scape นะฮะ Browse mode Scape ออามาก่อนนะฮะหรืออาจจะลูกศรซ้ายขวานะเพื่อเลื่อนอ่านก็ได้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาเพิ่มข้อความเข้าไปให้เราแล้วแล้วหรือยังนะครับผมกดลูกศรขึ้นและลูกศรลงเร็วๆนะครับเค่ตัวเลือก e d i t h a s auto Complete 12นาิกา13นาฬิกานี่ตัวเลือกผมเพิ่มมาแล้วนะครับโอเคอันนี้ตัวเลือก ตัวเลือกที่สามแล้วนะฮะแบบผมใส่ตัวเลือกที่สี่ก่อน page หนึ่งลบสิบสานาฬิกาขีด Das บหกนาฬิกา copy. แบบแบบผมใส่ตัวที่4เพิ่มตัวเลือก edit อ่าไปที่เพิ่มตัวเลือกนะฮะเดีย๋ยวจะใส่ต่อนะ focus mode อ่า enter เข้าไปนะแล้วเพื่อให้เขาเข้าในช่องป้อนนะแล้วก็ enter ซ้ำตัวเลือกออคำถาม list ค่าตัวเลือก edit h o i t complete selected ตัวเลือก4ีอ่าเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวเลือกสขึ้นมาแล้วนะฮะคือเขาใส่คำให้เราอัตโนมัตินะครับเราไม่เอาคำนี้นะเราไม่เอาคำว่าตัวเลือก4ี ก็กดลบ <4. S 1> ลบแค่ครั้งเดียวนะครับ a c ็ s สเปซแล้วก็วาง paste แล้วก็ browse เอเข็ออกมาจากช่องป้อนนะครับเขาก็จะเป็นนี่ตัวเลือกที่4นะครับ r a t e ค่าตัวเลือก edit h a s auto complete 13บสานาฬิกาคีด d a s สิหกนาฬิกาอ่านี่นะฮะสิบสามนาฬิกาและอ่าบ่ายโมงถึงสี่โมงนะฮะแบโอเค <Page. S 1> เดี๋ยวเอาตัวเลือกต่อไปเลยนะฮะหนึ่งสิบหกนาฬิกาคีด d a s สิบแปนาฬิกา c o p โอเคอ่าผมใส่ตัวเลือกอีกนะฮะเพิ่มตัวเลือก edit focus mode เพิ่มตัวเลือกตัวเลือกคำถามเมือกห unselect paste จ dot blank browse mode นี่นะมาแล้วเรียดค่าตัวเลือก edit has autocomplete 16นาฬิกาคีด d a ช18นาฬิกา,น,านี่นะนะครับอ๋อลักๆนะครับผมอาจจะอ่นะครับเพื่อความรวดเร็วก็เลยนะครับอาจจะไม่ได้ให้ฟังทั้งหมดนะ, <Page. S 1> จจะเพิ่มอีกตัวเลือกหนึ่ง18นาฬิกาหนึ่งสินาฬิกาคีด d ิบนาฬิครับเพิ่มตัวเลือก edit โอเคเอาไปที่เพิ่มตัวเลือกนะแล้ว Enter หนึ่งครั้งนะฮะ Focus mode เพิ่มตัวเลือก Edit blank เนี่ยนะเขาจะไปที่ Focus mode คือเข้าช่องป้อนแล้วนะครับแล้วก็ Enter ครั้งหนึ่งตัวเลือกคำถาม List ถ้าตัวเลือก Edit has auto complete selected ตัวเลือก6อ่าเนี่ยนะเขาก็จะ select คําว่าตัวเลือก6แล้วก็กดลบนะ Backspace 6แล้วก็วางข้อมูล Paste แล้วก็ลูกศรซ้ายขวาสำรวจนะครับจุด blank 0020 0018 18 blank จุด blank ใช่ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะครับ ใช่ก็กด Escape ออกมานะ Browse mode อ่าเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเรื่องตสอนขึ้นลงอ่านนะฮะ r e a t ค่าตัวเลือก Edit has auto complete 18นาฬิกาขีดย a ่สนาฬิกาอ่าเนี่ยนะครับก็อ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเสริมกันนิดนึงฮนะในกรณีที่เราไม่เอาตัวเลือกนะอ่าเนี่ยเราเราไม่เอาตัวเลือกนะครับอ่าไม่เอาตัวเลือกไหนนะครับราสามารถลบได้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองลบตัวเลือกบ่ายโมงแล้วกันนะฮะสมมติว่าบ่ายโมงผมไม่เอานะเพราะปกติเที่ยงถึงบ่ายโมงก็ก็เป็นเวลาที่เป็นเวลาพักอยู่แล้วนะ,ะสมมติผมจะลบตัวนะ,ะตัวเลือกเที่ยงถึงบ่ายโมงแนละ้วผมก็นะครับไปอยู่ที่ตัวเลือกเที่ยงถึงบ่ายโมงเลยนะอ่านเรากดชิป E นะครับค่าตัวเลือก Edit has auto complete 16นาฬิกาค่าตัวเลือก Edit has auto complete 13นาฬิกาคีดค่าตัวเลือก Edit has auto complete 12นาฬิกาคีด13นาฬิกาอ่าเนี่ยนะครับผมจะมาอยู่ที่นะครับ Edit เที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับอ่าเนี่ยผมผมจะลบเอาตัวเลือกนี้ออกนะผมก็นะครับอ่า Enter เข้าไปนะ Focus mode อ่าเพื่อให้เคอร์เซอร์เข้ามาเลือกอยู่ที่ตัวเลือกที่เราต้องการนะ โอเคแล้วก็ Escape ออกมานะคะเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนลูกศรล่างหาปุ่มว่าลบลบตัวเลือกนะเ <button. S 1> พิ่มรูปภาพในตัวเลือกอนี่เพิ่มรูปภาพก็ได้นะครับนำตัวเลือกออกนี่นำตัวเลือกออกนะฮะตรงนี้นำตัวเลือกออกอ่ะนะมีมีปุ่มเพิ่มเข้ามานะถ้าเรากดลูกศรล่างอีกเราก็จะไปที่ตัวเลือกถัดไปนะครับตอนนี้เราจะเอาตัวเลือกออกนะครับเราเอาเคอร์เซอร์มาชี้ที่ตัวเลือกที่เราต้องการนะ เข้าไปในช่องป้อนก่อนนะแล้วกด escape ออกมานะก็จะเจอเอาตัวเลือกออกนะปุ่มนี้ <button. S 1> นําตัวเลือกออกอ่านี่นําตัวเลือกออกนะครับอ่าหรือเอาเอาตัวเลือกออกนั่นแหละนะเจอแล้วก็ enter เข้าไปนะครับแบบแบบฟอร์มรับข่าวสารถ้าตัวเลือกถ้าตัวเลือก edit ่าเ complete อ่านะฮะพอเราเอาออกแล้วนะครับพอเรา enter ไปแล้วก็อย่าลืมกด escape ออกมาด้วยนะครับเผื่อเขาเด้งไปที่นะเขาเขามักจะเข้าไปที่ โฟกัสโหมดหรือว่าในช่องป้อนนะครับก็กด S s c a p e ออกมานะหรือกด Insert space นะเพื่อให้เขาปรับเป็น b r o w e mode นะครับเดี๋ยวเขลองกด Shift E ดูนะครับว่าตอนนี้ไม่รู้เคอร์เซอร์เขาอยู่ที่ไหนนะจริงๆก็อย่าเพิ่งกด Control Home นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไปยังส่วนแรกของหน้านะกว่าจะหาข้อคำถามนี้หรือหาตัวเลือกข้้งที่จะนานนะครับเรากดแค่ Shift E ก็ได้สำรวจเขาวๆนะถ้าตัวเลือก Edit Auto Complete 7นาฬิกาคี อ่าอยู่ที่7จ็ดนาฬิกาโอเคก็อยู่ใกล้ๆนะอ่ะเดี๋ยวเรากด e ไปนะเพื่อจะดูว่าตัวเลือกที่เราลบหายไปหรือยังถ้าตัวเลือก e d i t o complete 9 12, 12. ก้นาฬิกาขีดสิบสองนาฬิกากดไปอีกนะ e ถ้าตัวเลือก e d i t o complete 13บสนาฬิกาขีดสิบหกนาฬิกาโอเคนะครับอ่ตอนนี้ตัวเลือกที่เราลบออกนะก็หายไปแล้วนะครับในส่วนของเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับอ่หายไปแล้วตอนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าอยากลบ นะครับตัวเลือกไหนก็โฟกัสที่ตัวเลือกนั้นนะครับแล้วก็ค่อยใช้ปุ่มลบนะครับหรือนําตัวเลือกออกนะรตรงนี้อ่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ bad, ก็ <Bad. S 1> นะฮะัเดี๋ยวองดูว่ามีแบบอย่างอื่นอีกเปล่าโอเคหมดแล้ว bad, bad. ตัวเลือกหมดแล้วนะครับค่าตัวเลือกค่าตัวเลือก add r e s o u c complete 18นาฬิกาคีดยี่สิบนาฬิกาอ่านี่นะตัวเลือกมีแค่นี้นะครับก็อ่าเดี๋วนะครับเพิ่มตัวเลือก add หรือ button เพิ่มอื่นอื่น ในกรณีที่เราจะเพิ่มอื่นๆนะครับอาจะเพิ่มคาว่าอื่นๆปกติเราใช้วิธีเพิ่มตัวเลือกเพิ่มตัวเลือกนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีข้อมูลเ,เหมือนว่ามีตัวเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้นะครับเราก็จะมาที่ปุ่มนะครับเพิ่มอื่นๆนะ,ะกดตัวบีมาเลยก็ได้นะฮะก็จะเจอปุ่มนะฮะหรืออยู่ตรงเพิ่มตัวเลือก edit นี่นะฮะเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่นะครับเพิ่มตัวเลือก edit ก็ได้นะ,ะแต่ไม่ต้องเข้าไปนะฮะ อ่าไม่ต้องเข้าไปไม่ต้อง Enter เข้าไปนะฮะแล้วก็กดตัวบีนะครับเพิ่มอื่นอื่บัตนี่นะเพิ่มอื่นๆบัตตทอนนะฮะตรงนี้นะอ่าก็เดี๋ยวเรา Enter อร์เข้าไปนะเขาจะเพิ่มตัวเลือกอื่นๆขึ้นมาเลยนะฮะแบบฟอร์มรับข่าวสารอื่นอื่นลบตัวเลือกอื่นๆอ่าเนี่ยนะก็จะเพิ่มตัวเลือกอื่นๆเขาจะกลายเป็นลบตัวเลือกอื่นๆนะครับตรงนี้อ่าเราอยากลบออกเราก็ลบได้เลยนะถ้าไม่อยากลบออกก็นะครับเพิ่มตัวเลือกอื่นๆนะเป็นปกติเดี๋ยวลองเลื่อนลูก Radio button unavailable not checked อ่านี่เพิ่มมาแล้วนะตัวเลือกคำถาม list with ห้า items button นำตัวเลือกออกอ่านี่เพิ่มรูปภาพในค่าตัวเลือก add t h a u t o c o m e n t สิบแปดนาฬิกาอ่านะฮะโอเคนะอันนี้เม่อไรพอดีก่อนหน้านี้เคอร์เซอร์เข้ามาอยู่ที่ในส่วนของสิบแปดนาฬิกานะฮะเขาก็เลยมีพวกปุ่มเพิ่มเข้ามานะครับอ่าแล้วก็มีอื่นๆอยู่ถัดในส่วนของสิบแปดนาฬิกานะถึงยี่สิบนาฬิกานะตรงนี้นะครับ อ่าโอเคนะก็นะนะถ้าเราอยากจะเพิ่มคำถามถัดไปนะรเราก็สามารถที่จะนะครับชิปแอนเทอร์คอนโทรลชิปแอนเทอร์นะฮะคอนโทรลชิปแอนเทอร์ได้เลยนะครับแม,ไม่ไม่ใช่ชิปอ่ไม่ใช่ชิปแอนเทอร์อย่างเดียวนะครับอ่ากดคอนโทรลชิปแอนเทอร์แล้วเขาก็จะเพิ่มคำถามข้อใหม่นะครับก็เราอาจจะไม่จำเป็นนะที่จะต้องเอานะครับเคอร์เซอร์ไปอยู่ตรงข้อคำถาม ที่เรากําลังอยู่นี้นะข้อคําถามนี้ก็คือช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ,อที่จะสะดวกติดต่อนะฮะเราไม่จะเป็นต้องเอาเคอร์เซอร์เข้าไปในช่องป้อนแล้วออกช่องป้อนนะฮะตอนนี้นะเราก็อยู่ในตัวเลือกก็ได้นะอยู่ในตัวเลือกนะให้เคอร์เซอร์อยู่ในตัวเลือกก็ได้นะตัวเลือกของคําถามนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มคาถามอะเดี๋ยวผมลองเพิ่มเลยแล้วกันนะดูว่าจะเป็นยังไงนะ่ะทดลองเพิ่มดู control shift enter ตัวเลือกคําถาม list focus mode ชื่อคําถาม edit multi line blank เพิ่มรูปภาพในตัวเลือก อ่านี่นะครับชื่อคำถาม Edit Multiline อ่านี่นะฮะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็เพิ่มคำถามเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองชิปนะครับชิป e กลับไปดูว่าคำถามที่เพิ่มเข้ามาเขาอยู่ถัดจากคำถามเดิมของเราหรือเปล่านั่นก็คือช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อนะครับชิป e กลับไปสำรวจก่อนตัวเลือกค่าตัวเลือก Edit s h e u l e Complete 16นาฬิกาคีด Das สินาฬิกาค่าตัวเลือก Edit s h e u l e Complete 18นาฬิกาคีดอ่านี่นะครับก็ ชื่อคำถาม edit multiline น่นะครับโอเคนะครับก็เขาก็อยู่นะครับเวลาเราชิป e กลับไปก็จะเจอนะครับตัวเลือกนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับหรืออยู่อยู่ก่อนก่อนคำถามเนี้ยที่เราสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยคุ้นคุ้นไหมะรมันเป็นตัวเลือกของของคำถามช่วงเวลานะครับก็แสดงว่านะครับคำถามใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามาอยู่ถัดไปจากคำถามช่วงเวลาแล้วนะ เราอาจจะถามอ่อย่างอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นอ่เดี๋ยวผมลองใส่เลยนะตอนนี้ผมมอยู่ที่ Edit ของคำถามใหม่นะฮะ Out of ชื่อคำถาม e d i t multiline อ่านี่นะ focus mode t i p e ใช e ข้อเสนอแนะก็ได้นะขอไม่อ่างสะสระอะข้อเสนอแนะอ่านะฮะนี่ข้อเสนอแนะนะครับลายติชมก็ได้ต่อเต่าสระอีช่อช้างมอข้อเสนอแนะติดชั่วโมงลายชมก็ไม่อ่านเนาะอ่านชั่วโมงโอเคไม่เป็นไรนะฮะ โอเคเนี่ยเป็นข <Fahrenheit> mm ้อเสนอแนะติชมนะครับผมใส่ไปก็ได้แล้วกด S K บอกมานะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกประเภทคำถามนะเป็นคำตอบอ่าผมเลือกเป็นย่อหน้าแล้วกันนะอ่านะเมื่อกี้ก็ถ้าข้อมูลไม่เยอะก็เลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะอันนี้ผมเลือกย่อหน้าแล้วกันอย่าให้เขาใส่เยอะๆนะเอาเดําประเภทคำถามประเภทคำถามย่อหน้าสองคำตอบสั้นย่อหน้าสองสิบเอ็ดอ่าโอเคโอ้เขารู้อัตโนมัติเลยนะฮะนี่นะย่อหน้าสอง browse โอเคม่คุ g เกก็คือเขา รููอัตโนมัติเลยนะครับว่าชื่อคำถามแบบไหนนะก็จะเลือกประเภทให้แบบไหนนะครับไม่โอเคจริงนะอันนี้เมื่อกี้เขาเลือกเป็นในส่วนของย่อหน้าให้อัตโนมัติเลยนะอ่าโอเคก็เวลาเรากดเข้าไปก็เขาเลือกไว้อยู่แล้วนะก็จะไม่มีคาว่า Not Select นะโอเคตรงนี้เดี๋ยวนี่นะ,รป,ระประเภทคำถาม list collapsed <on> ah. ย่อหน้าอ่าเขาเลือกให้อยู่แล้วนะครับ ปกติก็เขาจะเลือกเป็นนะครับคำตอบสั้นๆหรือว่าก็ทาง Google ก็จะคาดเดานะฮะจากข้อคําถามที่เราใส่เข้าไปนะครับเขาจะคาดเดาว่าเอ๊ะประเภทคําถามควรจะเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้คาดเดาได้ตรงใจจริงๆนะฮะตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครคือเราก็เพิ่มเพิ่มเถามเข้าไปนะครับใส่ตัวเลือกใส่อะไรที่ต้องการนะครับก็ เรียบร้อยแล้วนะนี่เราก็ทำไปเรื่อยนะอันนี้เป็นฟอร์มแบบง่ายๆนะฮะสามารถที่จะกรอกข้อมูลได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวอย่างฟอร์มจะเป็นยังไงนะฮะบัตหน้นาแรกของอ,อ่ะผมคอนโทรลโฮมนะแล้วผมไปที่ดูตัวอย่างแล้วกดตัวบีไปเลยนะเพราะเขาเป็นบัตตอนย้ายไปที่ปรับแต่งทีสแสดงตัวอย่างเลิกทําแสดงตัวอย่างบัตอ่านี่ไปที่แสดงตัวอย่างนะผมเอนเตอร์เข้าไปเลยนะเพื่อจะดูว่าตัวอย่างฟอร์มของเรามันโอเคยังนะฮะพูดส about blank แบบฟอร์มรับข่าวสารบัตแก้ไขแบบฟอร์มนี้บัตนี่นะ Heading level. หนึ่งแบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเช็คซ่อมอุปกรณ์ไอทีร้านยอดไอทีเซอร์วิสอ่าเนี่ยนะฮะก็จะมีแบบฟอร์มแสดงขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าเป็นหน้าฟอร์มของเรานะอ่าเดี๋ยวเราลองกดตัว h ดูเลยนะ,ะว่ามีข้อคำถามครบไหมนะฮะ list with หก items email ดอกจันอ่านี่นะฮะชื่อคีดนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หมายเลขการซ่อมอุปกรณ์ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับข้อเสนอแนะติดชั่วโมง no next heading อ่าเนี่ยะก็ข้อคำถามก็ครบเลยนะฮะ ข้อคำถามก็ครบเลยนะมีในส่วนของข้อเสนอต่างนะข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อคําถามเนี่ยที่ช่วงเวลานะครับก็คุ้นคุ้นกันนะครับเพราะว่าเราสร้างคําถามมามาอยู่แล้วนะรหรือคําถามไหนที่เป็นนะครับ out of ช่องป้อนนะเราก็กดตัว e ไปเลยเดี๋ยวผม control home ก่อนนะแล้วกดตัว e list with หก items a i l ของคุณ edit นี่สามารถที่จะกรอกได้เลยนะฮะในกรณีที่เราเลื่อนสํารวจแล้วก็รู้แล้วครับว่าลักษณะฟอร์มเป็นยังไงนะ อันไหนที่เขาเป็นช่องป้อนก็กอตัวอ e ีสํารวจเลยนี่ผมก็ก่ออีเมลเลยนะฮะชื่อขียนามสกุลคําถามที่ต้องตอบ edit required and valid entry อ่าเนี่ยนะฮะคําถามที่ต้องตอบนะครับก็เราสามารถที่จะนะครับระบุได้นะฮะร,ระบุได้ว่าคําถามไหนจําเป็นต้องตอบหรือเปล่านะครับตรงนี้อ่าพอดีผมตั้งอัโตโนมัตินะฮะโอ้โอเคไม่เไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นฟอร์มแบบง่ายๆนะเป็นฟอร์มแบบง่ายๆก็จริงๆแล้วเราสามารถที่จะนะครับ หลังจากที่สร้างข้อคำถามแล้วสามารถที่จะเช็คถูกนะครับว่าคำถามที่ต้องตอบนะฮะคือบังบังคับเขานะอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆก็เราอาจจะมาไม่ต้องบังคับเขาก็ได้นะตรงนี้แต่อันนี้ผมตั้งไว้อัตโนมัตินะครับให้ให้จำเป็นต้องตอบเขาเช็คถูกในคําถามข้อต่างๆให้ผมอัตโนมัติแล้วนะฮะกด e ไปอีกเบอร์โทรศัพท์คําถามที่ต้องตอบ edit required a n d v a l i d entry เบอร์โทรศัพท์หมายเลขการซ่อมอุปกรณ์คําถามที่ต้องตอบ edit required อ่าเนี่ยนะก็นะครับเมื่อเรารู้ถึงโครงสร้างของฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะกดตัว e กดตัว x นะครับกดตัว h นะรหรือกดตัว r นะไปได้เลยนะฮะผมลองกดตัว r ดูนะครับเพราะว่าในส่วนของช่วงเวลานะช่วงเวลาก็จะเป็น radio button นะกดตัว r ไปเลยช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับคำถามที่ต้องตอบ grouping 7นาฬิกาขีด dash เนาฬิกา radio button not checked อ่าเนี่ยเขาก็จะอ่านให้เลยนะฮะอ่าพอผมผม,ผมรู้แล้วเนาะว่าข้อคำถามไหนเป็น นะครับหลายตัวเลือกนะกดตัว R ไปเลยเนี่ยเขาก็จะอ่านเลยนะฮะและทีนี้เราก็สาามรถที่จะลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่อที่จะดูนะครับอ่าลูกศรขึ้นอ่าพอดีขึ้นก็คือย้อนย้อนกลับไปดูอ่าในส่วนของข้อมูลข้างบนฮะลงก็คือข้อมูลข้างล่างนะฮะอ่านี่เดี๋ยวนะเจ็ดนาฬิกาขีดเกา้านาฬิกาอ่าเนี่ยลูกศรลงมานะครับ Radio button not checked เก้านาฬิกาขีดสิบสองนาฬิกา อ่าเนี่ยนะฮรเนี่ยเราเราจะเช็คอันไหนแล้วก็กดได้เลยนะฮะหรือถ้าจะย้อนไปดูข้อมูลข้างบนนะฮะลูกศรขึ้น7จ็นาฬิกาขีดเนาฬิกาอ่าในกรณีที่อาจจะฟังข้อมูลไม่ทันนะฮะอ่าหรือกดตัว R ได้เลยนะฮะ,ะเขาก็จะไปยังปุ่มให้เราเลยนะ,ะเร็วดีเหมือนกัน 9นาฬิกาขีด Das นาฬิกา Radio button not check e d 13นาฬิกาขีดสิ16นาฬิกา Radio button not check e d 16นาฬิกาขีดสิ18นาฬกา Radio button not check อ่าเนี่ยนะกดตัว R ไปก็จะเร็วดีเหมือนกันนะเขาเขาอ่านชื่อปุ่มให้อยู่แล้วนะครับอ่ามี Radio button นะเช็คหรือ not check นะมีอ่าเขาอ่านให้แล้วก็กดตัว R ไปเลยนะเร็วกว่านะฮะแล้วก็อยากเช็คตรงไหนก็ s p a c e Bar นะครับถ้าเขาไปข้อคำถา,ถามถัดไปนะฮะ เขาก็จะอ่านข้อคำถามให้ด้วยนะอันนี้มีแค่อันเดียวนะเดี๋ยวกดจะอ่านอีกทีนึง18บแปดนาฬิกาขีดยี่นาฬิกา radio button not checked no next radio button อุ้ยหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับอ่าในใน,ในตรงนี้นะฮะอ่ะาเมื่อกี้จะสังเกตว่ามี radio button แล้วเขาไม่อ่านนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ18 radio button not checked เฮ้ยมันคืออะไรนะ่ะ radio button not checked เฉยๆนะฮะอ้าวเขาดัานไม่อ่านปุ่มซะง,งั้นนะฮะอันนี้ก็คืออื่นๆนะครับอื่นอื่นเรื่องนส่วนล่างลงมาอื่นๆ อ่าเนี่ยนะที่เขาไม่อ่านนี่คืออื่นๆนะครับอ่าก็ให้ให้รู้กันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วอันนี้ก็เป็นความใส่ใจของ Google นะฮะที่อ่านปุ่มให้สักหน่อยนะฮะถ้าไม่อ่านเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกดลูกศรล่างเลื่อนมาอ่านเองนะฮะเนี่ยก็จะเป็น radio button check อ่าหรือนอตเช็คนะฮะพูดแค่นี้เราไม่รู้หรอกว่าคืออะไรนะต้องลูกศรล่างลงมานะถ้าดีอย่างนี้คืออื่นๆนะครับ radio button not checked เนี่ยนะครับถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็เดาวไว้ก่อนเลยว่าคืออื่นๆลูกศรล่างลงมาอื่นๆ อ่าลูกศรล่างเรามาอีกคําตอบอื่นๆ edit อ่าเนี่ยนะคำตอบอื่นๆ edit เราก็มากรอ,อกนะฮะอ่าสามารถที่เลื่อนกรอ,อกในช่องป้อนได้เลยแล้วก็ค่อยกดส่งนะฮะอ่าตัว b ไปส่งนัดอ่านี่ส่งนะครับอ่าแบบฟอร์มรับขา่บขาวสาร focus mode my แบบฟอร์มรับข่าวสารโอเค unknown นะฮะ desktop list อ่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการสร้างฟอร์มเบื้องต้นนะครับล้วก็ ลองดูตัวอย่างฟอร์มนะครับเมื่อ,อกี้ผมกดปิดหน้านะับทั้งหน้าดูฟอร์มนะดูตัวอย่างฟอร์มแล้วก็หน้าฟอร์มที่เราสร้างนะกดปิดๆิด,ด,ดนะสร้างเสร็จก็ปิดได้เลยนะครับ Google จะบันทึกให้อัตโนมัตินะครับเราไม่จะเป็นต้องกดเซฟอะไรเองนะครับแต่ก็ระมัดระวังหน่อยครับเวลาทําอะไร Google เขาจะบันทึกอัตโนมัติก็ต้องเตรียมข้อมูลให้ดีนะครับก็ยังไงเดี๋ยวให้ผู้เรียนนะครับลองค่อยๆ อลองทำกระดูนะหรือจะนะครับสมมุติแบบฟอร์มง่ายๆนะครับแบบผมก็ได้นะครับสมมุติเพื่อที่จะขอข้อมูลของเขาแล้วก็นะครับติดต่อเขาไปในช่วงเวลาที่เขาสะดวกนะครับอาจจะสมมุติขึ้นมาก็ได้นะเหมือนร้านยอด IT Service นะฮะรา้านบริการ IT นะตรงนี้นะครับก็เพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวให้ผู้เรียนนะครับลอง ทำดูนะสงสัยตรงไหนนะะหรือว่า,ายังงงๆก็ย้อนกลับไปฟังคลิปได้นะครับก็จะได้เข้าใจในส่วนของการสร้างฟอร์มแบบพื้นฐานมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันนะครับในช่วงถัดไปครับ